เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูข้อที่4นะครับจากรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะครับสี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม O นะครับและมุม ABC เท่ากับ100องศานะครับจงหาขนาดของมุมต่อไปนี้เนาะข้อแรกมุมกับ AOC ข้อ2มุม AOC และก็ข้อ3นะครับมุม ADC เนาะเนี่ยมาดูข้อแรกก่อนนะครับมุมกับของมุม AOC นะครับความหมายของมันนะครับมุม AOC ก็คือมุมนี้ถูกไหมมุมกับของมันนะครับก็คือมุมที่อยู่อีกด้านของมันเนาะก็คือมุมนี้นะครับเนี่ยตัวอยากรู้มุมนี้เนาะอันนี้ก็ตรงๆเลยนะครับถ้าใครจำสูตรได้นะครับมันก็คือเข็มทิศนั่นแหละสูตรเข็มทิศนะครับเข็มทิศตัวนี้เนาะอันนี้พี่อธิบายไปหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้จุดศูนย์กลางเนาะถ้ามุมนี้ x นะครับมุมตรงนี้จะเป็น 2x นะครับรูปนี้เนี่ยนะครับเราดูที่รูปสี่เหลี่ยมตัวนี้เนาะเนี่ยสี่เหลี่ยมตัวนี้เนี่ยมันก็คือนะครับเข็มทิศที่เราย้ายจุดนี้นะครับย้ายต่ำลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนมาถึงตรงนี้เนาะเนี่ยสมมติอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับก็จะเกิดเป็นสี่เหลี่ยมแทนนะครับเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เนาะซึ่งมุมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมครับมุมที่เส้นรอบวงเป็น x นะครับมุมที่จุดศูนย์กลางจะเป็น 2x นั่นเองนะครับเนาะแสดงว่าถ้าตรงนี้นะครับตรงนี้ x นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็น 2x ถูกไหมก็คือ100คูณด้วย2นะครับเท่ากับ200องศาถูกไหมมุมนี้เนาะคือ200องศานะครับก็เลยตอบ200องศาได้เลยนะครับก็ต่อไปนะครับโจทย์ถามมุม AOC นะครับมุม AOC ก็คือมุมนี้ถูกไหม AOC นะครับ AOC ซึ่งก็หาตรงๆเลยนะครับมุมกลับของมันเนี่ยคือ200องศาถูกไหมมุมนะครับของวงกลมเนี่ยต้องรวมกันได้360นะครับเป็นตรงนี้ไปแล้ว200นะครับเป็นอีกฝั่งนึงก็ต้องเท่ากับ360ลบออกด้วย200ถูกไหมก็เท่ากับ160นั่นเองนะครับเท่ากับ160องศาเนาะมุม AOC นะครับเนี่ย AOC เนาะตอบ160องศานะครับมุมสุดท้ายนะครับมุม ADC นะครับ ADC ก็คือมุมนี้ถูกไหมเนี่ยเขาอยากรู้มุมสีแดงตัวนี้เนาะนะครับก็อันนี้ใช้สูตรที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมเนาะสูตรสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมนะครับสี่เหลี่ยมนะครับแนบในวงกลมมุมตรงข้ามนะครับรวมกันได้นะครับ180องศาเนาะอันนี้เป็นสูตรทฤษฎีนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับพี่มีวงกลมอยู่วงหนึ่งนะครับและพี่วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับสี่เหลี่ยมยังไงก็ได้สี่เหลี่ยมค้างหมูสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรืออะไรก็ได้นะครับอย่างนี้เนาะมีสี่เหลี่ยมอยู่อย่างนี้นะครับมุมตรงข้ามบวกกันเนี่ยสองมุมนี้บวกกันต้องได้180เนาะแล้วก็มุมนี้ก็มุมตรงข้ามกันนะครับสองมุมนี้บวกกันได้180เนาะเนี่ยสีฟ้าบวกกันได้180สีแดงก็บวกกันได้180เนาะก็แสดงว่าตรงนี้100นะครับบวกกับมุมสีแดงตรงนี้ต้องเท่ากับ180องศานั่นเองนะครับแสดงว่ามุมสีแดงก็ต้องเท่ากับ80องศาถูกไหมเพราะว่า80รวมกับ100มันได้180องศาเนาะก็เลยตอบ80องศานะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะแค่เราต้องแม่นสูตรนะครับข้อนี้เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกัน
หนูเลยดูทุกวันเอ่ย